Good morning Good morning พวกหลานนักเรียนชั้นป.2หมดทุกๆคนสบายดีปีใหม่พร้อมเด้อพวกหลานเด้อเป็นแน่แน่นออยู่บ้านอยู่เฮือนสบายดีกันอยู่บ่พากันลิ้นปีใหม่ม่วนบ่พวกหลานนอกเบิ่งว่าพวกหลานแต่ละคนอยู่บ้านอยู่เฮือนคงจะสบายดีและลิ้นปีใหม่อย่างมีความเบิกบานม่วนซื่นนะลูกเนาะอ้าวเนาะคือซั่นมื้อนี้เนาะมาพบกับสาวคู่มีเซ็นเคยเนาะลูกเนาะมื้อนี้สาวคู่จะพาพวกหลานมาเฮียนบทเฮียนเนาะลูกเนาะบ่แม่นพากันลืมแล้วบ่พักปีใหม่หลายมื้ออ้าวเพราะพวกหลานแต่ละคนคงยังจะยังจื้อบทเฮียนเนาะลูกเนาะมื้อนี้เนาะสาวคู่จะพาพวกหลานมาเฮียนวิชาภาษาอังกฤษซั่นป.2ของคําเองเนาะมื้อนี้สาวคู่จะพาพวกหลานมาเฮียนบทที่5นะลูกเนาะมาเข้าสู่บทเรียนของเฮาเด้อพวกหลานเด้อพวกหลานเตรียมพร้อมแล้วบ่ถ้าเตรียมพร้อมแล้วมาเบิ่งนะลูกเนาะ Unify Things to eat แปลว่าของกินหลายประเภทนะลูกเนาะแปลว่าของกินหลายประเภทของกินหลายประเภทนี่จะมีอย่างแดบัดนี้พวกหลานอย่าลืมเด้อเตรียมปื้มหยังเตรียมปื้มแบบเนี้ยของตนเองคือมาพร้อมนะลูกเนาะLet's go to ของเฮาเดี๋ยวซั่นป.2และอย่าลืมปื้มเขียนขึ้นมาพร้อมเด้อหลานเด้อวันนี้เฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเด้อพวกหลานเนาะสำหรับตัวนี้เราลงเนาะข้อนี้แม่นจะอยู่หน้าที่เท่าใดได้ปื้มแบบเนี้ยภาษาอังกฤษอยู่หน้าที่40นะลูกเนาะมาเบิ่งข้อ A Listen and say นะลูกเนาะให้พวกหลานเบิ่งลูกหลานแล้วก็ฟังสองคู่ไปพร้อมสังเกตไปพร้อมนะลูกเนาะแล้วก็อ่านไปตามหลังสองคู่พร้อมเด้อเพื่อว่าพวกหลานจึงจะจื้อจำบทเรียนได้ดีนะลูกเนาะก่อนที่เขาจะไปอ่านพวกหลานสังเกตเบื้องก่อนพวกหลานเห็นอย่างแดอยู่ในหัวข่าวนี่เนาะพวกเขาเจ้ากำลังเห็นอย่างแดเนาะนี่เนาะเบิ่งดูมีอย่างแดพวกหลานโอ้มีจักคนเลยพวกหลานนี่โอ้มี4คนนะพวกหลานเนาะโอ้แต่ละคนกำลังเห็นอย่างแดเนาะวันนี้ไปเบิ่งดูไปสนทนาน้ำกันนะลูกเนาะอ่านไปตามหลังสองคู่แล้วก็แปลไปตามหลังสองคู่พร้อมเด้อหลานเด้อเนาะพวกหลานจื้อจำบทเรียนดีๆเนาะเริ่มต้นมาเบิ่ง What's for lunch mum แปลว่าหยังแปลว่าตอนเที่ยงนี้กินหยังดีแม่ว่าโอ้เราถามแม่นะลูกเนาะอันนี้เป็นหยังเป็นลูกกับมาลูกเป็นลูกเป็นมูบ่เป็นลูกกับมูของลูกอันนี้เป็นยังเป็นแม่อันนี้เป็นยังเป็นน้องสาวเป็นบ่โอ้น้องสาวก็ร้ายยังกินขนมเป็นตะเสียแทนเนาะแล้วถามแม่ของเรานี่อีกตัวนึงเด้อ What's for lunch mum ตอนเที่ยงนี้กินยังดีแม่อ้าวบัดนี้แม่แล้วตอบได้ลงเนาะบัดนี้แม่แล้วตอบว่าจังได๋นี่สปาเกตตี้แปลว่าสปาเกตตี้นะลูกเนาะโอ้พวกหลานเป็นตาแซ่บบ่พวกหลานว่าพวกหลานแต่ละคนเคยกินเป็นบ่สาวกูเห็นพวกหลานเคยเห็นพวกหลานกินอยู่เนาะพวกหลานแต่ละคนมากันว่าสปาเกตตี้นี่เนาะแม่เราตอบว่าสปาเกตตี้แปลว่าสปาเกตตี้โตมาว่าจังได๋อีกเนาะว่าจังได๋อีกแล้วว่า That's good แปลว่าดีแล้วเนาะลูกเราว่าดีแล้วดีแล้ว that's good I like spaghetti แปลว่าข่อยมักสปาเกตตี้บ่แม่เฮ็ดสปาเกตตี้แล้วดีแล้วข่อยมักสปาเกตตี้บ่that's good I like spaghetti มูเราว่าจังได๋นี่มูเราว่าจังได๋นี่ I do too มูเราตอบ I do too แปลว่าข่อยก็เฮ็ดคือกันเนาะเฮ็ดคือกันหมายถึงว่าเราก็เฮ็ดสปาเกตตี้คือกันว่าแม่นะลูกเนาะเอาเข้ามาอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกันอีกทีนึง What's for lunch mum Spaghetti That's good. I like spaghetti. I do too. เนาะลูกเนาะวันนี้เขาไปเข้าสู่ข้อต่อไปเนาะมาเบิ่งต่อมานะลูกเนาะมาสังเกตรูปภาพนำกันเด้อมาสังเกตรูปภาพเนาะรูปภาพนี้มีอย่างแดเนาะนี่เนาะโอ้เป็นยังไงเนาะเขาเจ้า
ากำลังเฮ็ดหยังแดอ่ะมาเบิ่ง Do you want spaghetti Do you want spaghetti แปลว่าเจ้าต้องการรับสปาเกตตี้บ่เนาะ Do you want spaghetti เจ้าต้องการรับสปาเกตตี้บ่อ่ะเราตอบว่าจังไหน Yes please Yes pleaseแปลว่าเจ้ากรุณาหรือว่าเจ้าได้โปรดเจ้าเห็นข่อยแดงเจ้าแม่นแล้วอีกได้เช่นเดียวกันนะลูกเนาะ Yes please เจ้ากรุณาได้โปรดเห็นข่อยแดงอีกได้นะลูกเนาะ Yes please อ้าวต่อมาบ่นี่ว่าจังได๋เนาะนี่เนาะเด็กน้อยคนนี้ว่าจังได๋เนาะ No thank you No thank you แปลว่าบ่เป็นหยังขอบใจเนาะเด็กชายคนนี้นี่มักเด็กชายคนนี้อยากได้ต้องการหาสปาเกตตี้แต่ว่าเด็กหญิงคนนี้บ่ต้องการหาแปลว่า no thank you บ่เป็นหยังขอบใจเนาะเอาบัดนี้ไปเข้าสู่ข้อต่อไปอยู่ได้ปื้มแบบนี้จะอยู่หน้าที่อะไรพวกหลานอยู่หน้าที่หน้าที่42เนาะลูกเนาะข้อ A learn the words เนาะเขาจะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆไงนี่จะมีอยู่8คำศัพท์นั่นเองพวกหลานเนาะพวกหลานสังเกตเบิ่งดูพวกหลานเห็นหยังแดอยู่ได้นี่มีอย่างแดเนาะนี่เนาะมีอย่างแดเนาะเห็นบ่มีอยู่8คำศัพท์พวกหลานสังเกตเบิ่งบัดนี้เฮามาอ่านพร้อมทั้งแปลเนาะลูกเนาะอ่านตามบางสักครู่แปลไปตามบางสักครู่พร้อมเด้อบัดนี้พวกหลานมาอ่านไปตามบางสักครู่แล้วก็แปลไปพร้อมสักครู่เด้อหลานเด้อมาข้อที่1เลยลูกข้อที่1 An omelette An omelette and omelette แปลว่าทอดไข่นะลูกเนาะทอดไข่หรือว่าจื่นไข่นั่นแหละลูกเนาะเว้าได้หลายอย่างแปลได้หลายคำศัพท์นะลูกเนาะบอกคำศัพท์นี่แปลได้หลายอย่างกันบ่and omelette แปลว่าทอดไข่หรือว่าจื่นไข่หรือว่าขั่วไข่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมา a peach แปลว่าหมากพีชนะลูกเนาะนี่เคยเห็นบ่ใครบ่เคยเห็นสังเกตเบิ่งเด้ออันนี้มันหมากพีชเด้อลูกเด้อ The peach แปลว่าหมากพีชต่อมาข้อที่3 The pear พวกหลานมันหมากหยังวะนี่สังเกตเบิ่งดูเคยกินบ่ The pear มันกินเสียงกระลิงดังนะลูกเนาะเพราะว่าสครูสอนอยู่เฮียนเด้อสครูอัดวิดีโออยู่เฮียนเลยมีเสียงกระลิงรบกวนอยู่หน่อยนึงนะลูกเนาะขอโทษหลายๆเด้อเอาเข้ามาต่อลูกข้อที่3เป็นบ่ชื่อบ่ว่าหมากหยังลูกชื่อว่าหมากหยังตึแพเนาะแปลว่าหมากหยังหมากสาลี่เนาะลูกเนาะนี่เคยกินมันบ่พวกหลานแต่ละคนเคยกินบ่หมากสาลี่เนาะภาษาอังกฤษอ่านว่าตึแพตึแพแปลว่าหมากสาลี่ต่อมาข้อที่4โอ้มาเป็นตะแซ่บแท้พวกหลานเป็นหยังนี่นะเอามาเบิ่งตึแพนเค้กแพนเค้กแปลว่ายังแปลว่าขนมเค้กนะลูกเนาะแปลว่าขนมเค้กเด้อภาษาอังกฤษอ่านว่าแพนเค้กแพนเค้กแปลว่าขนมเค้กต่อมาข้อที่5ว้ายมันเป็นตะแซ่บแท้พวกหลานเป็นหยังนี่นะบ่อ่านมื้อนู้นเป็นหยังเนาะนี่เนาะโยเกิร์ตเคยกินแม่นบ่พวกหลานแต่ละคนเคยกินแม่นบ่พวกหลานแต่ละคนเคยกินเนาะลูกเนาะโยเกิร์ตเนาะลูกเนาะแปลว่านมส้มเนาะลูกเนาะโยเกิร์ตแปลว่านมส้มเนาะพวกหลานเด้อนี่เห็นบ่โยเกิร์ตแปลว่านมส้มต่อมาข้อที่6โอ้อันนี้ก็เป็นแซ่บเส้นเดียวกันเนาะข้อที่6มาแนวไหนเนาะข้อที่6นี่แม่นซีเรียลแปลว่าอาหารเช้านี่พวกหลานเห็นบ่นี่ซีเรียลแปลว่าอาหารเช้าที่ว่าเขาจะออกมากินเป็นบ่พวกหลานเคยกินเป็นบ่แล้วก็เอานมใส่นี่เป็นบ่เนาะอันนี้เอิ้นอ่านว่าซีเรียลแปลแล้วแม่นอาหารเช้าต่อมาข้อที่7มีหยังเนาะนี่เนาะมีหยังนี่พวกหลานทรีแปลว่าสาหรือว่าน้ำสาเนาะภาษาอังกฤษอ่านว่าทรีเนาะอันนี้ผู้ใหญ่เพิ่นดื่มเพิ่นกินเนาะลูกเนาะนี่พี่ทราบว่าน้ำซาพวกหลานยังน้อยอยู่อันนี้คือจะยังกินบ่ได้เนาะลูกเนาะพวกหลานใหญ่ก็จะกินเด้อเห็นบ่ข้อที่7ภาษาอังกฤษอ่านว่าพี่แปลแล้วแม่นซาหรือว่าน้ำซานั่นเองต่อมาข้อที่8โอ้พวกหลานเป็นตาแซ่บให้เป็นยังนี่นะ
ิ่งอ่านมึงรู้เป็นอย่างน้อฮอตช็อกโกแลตโอ้เป็นอย่างน้อฮอตช็อกโกแลตแปลว่าช็อกโกแลตฮอตนะถูกใจหลายๆคนเด้นี่นะเป็นวอพวกหลานเคยกินเป็นวอเซ่บเป็นวอลูกน้อภาษาอังกฤษอ่านว่าฮอตช็อกโกแลตฮอตช็อกโกแลตแปลว่าช็อกโกแลตฮอตเนาะพวกหลานเนาะเนาะสำหรับข้อนี้เขาก็ได้เฮียนเบิร์ดไปแล้วบัดนี้ไปเข้าสู่ข้อต่อไปคอบี้อาร์ชแอนด์อันเชอร์เนาะมาถามตอบอ่านถามตอบสนทนากับสกูเดอร์ยินบ่อ่านไปตามหลังสกูเดอร์หลานเด้อมาสังเกตมึงรู้เขาเจ้ากำลังว่ากันเห็ดอย่างเนาะนี่เนาะเขาเจ้าสนทนากันเรื่องอย่างโอ้อาหารเต็มโต๊ะเลยพวกหลาน1 2 3 4นี่1 2 3 4บ่โอ้มีอาหารในหลายอย่างเลยเอาว่าเบิ่งดูเขาเจ้าสนทนาอย่างกันเนาะ What does she want? What does she want? แปลว่าหยัง What does she want? แปลว่าแล้วหุ่นยิ่งต้องการหยังเห็นบอกเราก็ต้องจับอย่างโน้กำลังจะจับอย่างโน้ What does she want? แล้วหุ่นยิ่งต้องการหยังเอามึงมาตอบมาจังไหนโน้เราต้องการอย่างโน้ She wants a peaceShe wants a peach แปลว่าลาวหูยิงต้องการหมากพีชเห็นบ่นี่เห็นบ่ลาวหูยิงนี่เนาะนี่เราต้องการหมากพีช she มันลาวหูยิงนะลูกเด้อถ้าว่า he จึงเป็นลาวหูชายนุ่งเนาะเอาอันขึ้นอีกทีนึง What does she want ลาวหูยิงต้องการยัง What does she want คำตอบ She wants a peach She wants a peach แปลว่าลาวผู้หญิงต้องการมากหมากพีชนั่นเองล่ะเนาะเอามาฮอดนี้บทเรียนของเฮาก็ได้จบลงแล้วน้องๆเนาะสกูขอมอบเรียกให้พวกหลานเด้อให้พวกหลานไปเขียนเนาะไปเขียนใช้ปื้มเขียนแบบเฮียนและปื้มเขียนภาษาอังกฤษของพวกหลานบทที่5น้องๆเนาะหน้าที่40และหน้าที่42น้องๆเนาะให้ไปเขียนใช้ปื้มเขียนภาษาอังกฤษงามๆเด้อหลานเด้อยินบ่เขียนละทายหุบส่งให้สกูกวดพร้อมเด้อหลานเด้อและสกูจะพาพวกหลานไปเฮียนต่อเนาะพาพวกหลานอ่านคำศัพท์และสนทนาเนาะเกี่ยวกับบทเรียนเดียวที่เฮียนผ่านมาอยู่ไหนไสอยู่ใน Google Meet เด้อหลานเด้อพวกหลานบ่เข้าใจตัวใดหรือว่ายังอ่านพอได้คำใดยังบ่ได้เนาะคำศัพท์ตัวใดยังอ่านบ่ได้สามารถถามสกูได้เวลาเฮียนอยู่ใน Google Meet เด้อหลานเด้อเอาเนาะปีใหม่แล้วพวกหลานก็เป็นคนใหม่แล้วแม่นบ่ให้พวกหลานตั้งใจเฮียนให้หลายๆกว่าเก่าเด้อหลานเด้อตั้งใจให้ได้เฮียนให้ได้ที่1ทุกๆคนเลยเด้อหลานเด้อเห็นบ่ตั้งใจเฮียนฟังความพ่อแม่รักษาสุขภาพไปเด้อช่วงนี้อากาศหนาวแล้วไปไสก็ต้องนุ่งเสื้อแขนยาวไปน้ําพ่อน้ําแม่และอย่าลืมใส่แมสเนาะลูกเนาะบ่ให้กินเครื่องดื่มที่ว่าเย็นหลายเด้อหลานเด้อและบ่ให้กินขนมหวานหลายโทรศัพท์เฮียนแล้วต้องส่งคืนพ่อแม่บ่ให้ลิ้นเด็ดขาดเนาะบ่ให้เอามาดินเกมหรือเบิ่งการ์ตูนเด็ดขาดเด้อพวกหลานเด้อเอาไว้เฮียนหนังสือไว้เฮียนวิชาต่อไปเนาะฝากไว้เอาไว้เฮียนเข้าใจบ่เนาะองค์เอาโบราณแต่ละคนคงจะเข้าใจและฟังความคำหูได้ล่ะเด้อมื้อนี้สกู่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับสกู่ไปพบกับสกู่ใหม่เนาะในคลิปต่อไปเนาะสบายดี